สำหรับเรื่องนี้นะครับอยู่ในส่วนของวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีครับซึ่งเป็นตัวเนื้อหาที่ออกข้อสอบในส่วนของอเนื้อหาที่เป็นวิธีปฏิบัตรริราชการทางปกครองเนี่ยออกในส่วนของสนามสอบสอบถครูผู้ช่วยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับพูดถึงประเด็นของตัววิบกครองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งมันเป็นตัวกฎหมายที่จะต้องเอาไปใช้ในเรื่องของการปกครองนะฮะจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นสนามสอบของ รอบสอบพทร,รอบทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในปี66ที่ปรับหลักเกณฑ์ด้วยนะแล้วก็มีการาใช้ในสนามสอบของกอพอแต่กอพอเนี่ยผมไปดูข้อสอบแต่ละรอบที่มีการสอบรอบ E e x อ m เนี่ยกอพอทำข้อสอบค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตรงกับลักษณะของข้อสอบทั้งหมด6เรื่องด้วยกันระเบียบแผ่นดินนะครับบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีวิบครองนะครับความผิดทางละเมิดกฎหมายอาญาแล้วก็ มาตรฐานทนางจริยธรรมคือเขาเฉลี่ยข้อสอบค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับทุกตัวกฎหมายแล้วก็เนื้อหาดีนะครับแต่ว่าทางของครูสพทเราเนี่ยนะฮะร,รอบของปีทั้ง63และ64ที่สอบไปเนี่ยค่อนข้างมาทางตัววิบคอ,องเป็นหลักใหญ่เลยนะครับแบบนี้อ่านะฮะฝนตกหนักับ <laughs> ถ้าต้นทางตกหนักนะอันนี้หนักกว่าเลยนะก็ต้องหามุมแล้วนะฮะค,คุณครูครับนะโอเคครับตัวกฎหมายนี้มันมีความสําคัญนะฮะอย่างไรบ้างจริงๆสําคัญเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นตรงที่มีการสอบหลายๆคน,คนคงคิดว่าเฮ้ยผ่านภาคกกับขอมาเนี่ยคือสอบข้อเขียนผ่านเนี่ยโอกาสในการขึ้นบัญชีหรือบรรจุเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะขึ้นบัญชีแน่นอน นะฮะสอบบรรจุแน่นอนอะไรเงี้ยบรรจุแน่นอนเพราะเพราะมันผ่านกอขอมาแล้วนะครับส่วนคอก็โอเคคะแนนคงห่างกันแหละแต่ไม่ได้มากมายขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วก็มาจัดเรียงลําดับคะแนนคนที่อาจจะมากหน่อยก็จะขึ้นบัญชีแต่เพอเอินปี6 4ที่สอบไม่แน่ใจนะฮะว่าอยู่ทางโซนภาคใต้ไหมถ้าใครยังยังจำได้นะฮะแล้วก็เป็นเอกเกษตรนะครับถ้าผมจําผิดขออภัยนะฮะเออประมาณนี้ซึ่งไม่ผ่านภาคคอ พอไปดูารายละเอียดของคะแนนเนาะไม่ผ่านภาคคอเงี้ยกับกลายเป็นว่ามีกรรมการหนึ่งคนให้คะแนนค่อนข้างแบบโอ้โหเลขตัวเดียวเลยอะเลขแปดเลยอะแปดคะแนนนะนะครับมันทําให้ในส่วนของคะแนนตรงนี้นะ่ะมันมันไม่ผ่านเกณฑ์นะครับมันไม่ผ่านเกณฑ์การสอบของภาคคอเพราะว่าเกณฑ์ของภาคคอเนี่ยมันมี100คะแนนเป็นสอบสัมภาษณ์เนี่ยห้บแล้วก็เป็นสอบข้อ,อเป็นสอบสอบสอนเนาะอีก50นะครับมันไม,ไม่ถึง60สิบอะครับ ทีนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนาะนะครับหลายๆส่วนที่มองก็หลายๆเสียงที่ออกมาก็ก็ก็ดูลักษณะของคนที่เป็น interviewer คือนักสอบสัมภาษณ์เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่ามีความความแน่นอนหรือชัดเจนในการที่จะให้คะแนนของภาคคอเนี่ยอย่างเป็นธรรม รวมถึงในแต่ละสนามสอบของแต่ละกศจเนี่ยพอเราไปดูเปรียบเทียบของแต่ละจังหวัดเนี่ยทำไมจังหวัดเนี้ยคะแนนภาคคอเนี่ยค่อนข้างดีดดดีขึ้นสูงคือร้อยละแปอัพขึ้นเลยในคะแนนภาคคอแต่พอมาดูทางอ,อีกจังหวัดบางกาศจอเนี่ยคะแนนจะเกิน60แต่อยู่เลทหกสิถึงเจเท่านั้นเองเห็นไหมครับม,มันมีความเหลื่อมล้ํากันตรงเนี้ยดังนั้นมันความเป็นธรรมหรือความชัดเจนเนี่ยมันอยู่ตรงไหน แต่ความชัดเจนหรือความเป็นธรรมเนี่ยมันก็โอเคผ่าน60มปันผ่าน,ผ,านผ่านมาได้เลยนะีแต่มันเกิดขึ้นกับ1คนที่ที่เป็นปัญหาเนาะฉะนั้นเมื่อเกิดตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะย้อนมาหาตัวกฎหมายนี้แหละเพราะคําสั่งที่คุณทานะฮะก็คือคําสั่งของกอสอจอที่ออกมาว่าคนคนนี้ไม่สอบไม่ผ่านมันมีผลต่อมันมีผลยันต่อบุคคลน,นั้นบุคคลเดียว มันทําให้ที่เหลือเข้าผ่านแล้วอาจจะบรรจุแต่อีกคนเนี้ยนะฮะไม่ผ่านเพราะนั้นคําสั่งทําบุคคของเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับคนคนนี้โดยตรงนนทั้งคนคนนี้ทําไงล่ะก็ต้องยื่นนะครับยื่นไปที่หน่วยงานที่ดําเนินการก็ไปที่กสจนั่นเองนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปในการที่ดําเนินการเนาะเป็นคู่กรณีกันอย่างเงี้ยนะครับในการดําเนินการ นะครับแม้ว่าในส่วนของกสจหรือคณะกรรมการเขาจะบอกว่าก็ให้ให้ตามในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคณะกรรมการของคะแนนประเมินคะแนนมากสจไม่ได้เป็นผู้ให้ใช่ไหมครับก็มีหน้าที่ดําเนินการตามนั้นแล้วก็ประกาศทีนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างนี้นเราก็ต้องไปที่ศาลปกครองต่อเนื่องมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องอเป็นคู่กรณีกันมีการยื่นนะครับมีการอุทธรณ์อะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็จะเข้ามาสู่ตัวกฎหมายนี้เลย นะครับอ่านะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของรายละเอียดของมันเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งซึ่งถ้าใครจำข่าวนี้ได้ก็คงจะโอเคเนาะนะครับอ่าโอเคเรียงได้ออกแล้วนะครับอ่ะมาดูเบื้องต้นกันว่าตัวกฎหมายวิปกครองเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างนะครับดูส่วนแรกเลยนะครับ ตอนนี้ส่วนใหญ่ข้อสอบไม่ค่อยเน้นไปถามเรื่องของวันบังคับใช้เท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ผมก็จะเน้นย้าว่าการที่เรารู้มันเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียอยู่แล้วนะฮะร,รู้แล้วไม่ออกโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ในส่วนของอะไรครับอยู่ในส่วนของออกแต่ไม่รู้อันเนี้ยเป็นปัญหานะฮะเป็นปัญหาแน่นอนเออนะครับเป็นปัญหาแน่นอนดังนั้นตัวกฎหมายนี้ วิปกครองเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี3 9เลยมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอยู่3ามฉบับถึงฉบับที่3าปี6 2สองล่าสุดนั่นเองนะครับตัวที่แก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่3ามตัวนี้มันแก้ไขเนื่องจากว่าเออมันมีเรื่องของการเก็บเงินแล้วเก็บเงินไม่ได้นะครับเก็บเงินแล้วเก็บเงินไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเออนะครับดังนั้น ทำยังไงดีนะับมันก็ต้องแก้ไขตัวกฎหมายนะฮะเพื่อที่ให้ในส่วนของลูกหนี้สามารถชําระเงินได้อะไรแบบนี้นะครับอ่าต่อมานะครับในตัวนี้ครับตัวกฎหมายนี้บังคับใช้เนี่ย13พฤษภาคม2540โดยตัวกฎหมายนี้ไม่ได้บังคับและประกาศก่อน1วันนะครับการบังคับใช้เนี่ยมันต้องพ้นกาหนด180วัน ตัวบางตัวกฎหมายเนี่ยมีการกําหนดให้พ้นกาหนด180วันถึงบังคับใช้ได้เช่นพรบคุ้มครองเด็กที่เราติวกันมานะครับกฎหมายวิปกครองพวกนี้นะครับแต่ตัวอื่นๆเนี่ยก็คือบังคับใช้แต่ตัวประกาศในประกาศก่อนแล้ว1วันแบบนี้นะฮะจะมีแค่บางตัวเท่านั้นเอง2ตัวนี้แหละนะครับที่พ้นกาหนด180วันถึงจะบังคับใช้ดังนั้นปี39เนี่ยนะฮะก็คือ13พฤษภาคม2540นั่นเองนะครับตรงนี้ ต่อมานะครับในส่วนของฉบับที่3นะครับฉบับที่3ปี2562ครับในฉบับตัวนี้นะครับก็บังคับใช้เนี่ย28พฤษภาคม2562ส่วนประกาศเนี่ยประกาศก่อน1วันอยู่แล้วคือ27พฤษภา62นะครับแต่ว่ามันจะมีเพียงแค่มาตาเหล่านี้เท่านั้นนะครับที่จะ180วันนะฮะถึงจะบังคับใช้ได้แต่ว่าพอไปดูข้อสอบเนี่ยก็อ่ไม่ไม่ไม่ลงมาพวกนี้ละ เพียงแต่ว่าผมก็จะปิวให้มันครอบคลุมเนาะเราก็ได้ชัดเจนแล้วก็จะได้รู้ไปด้วยเลยนะครับตรงนี้อ่านะครับทีนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาตัวนี้กันครับทุกคนรายละเอียดเนื้อหาตัวนี้กันสําหรับตัวกฎหมายวิบวัตองนี้นะครับมาได้เลยนะครับนะเพจแล้วก็มารุยกันนะครับทุกคนวันหยุดวันนี้เราไม่หยุดนะฮะ บางคนบอกว่าอะไรนะติวสอบเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรโดยส่วนตัวประสบการณ์นะครับโดยส่วนตัวประสบการณ์แต่ก่อนก็เป็นคนนั่งติวเหมือนกับทุกคนนี่แหละแต่ว่าไม่มีโลกออนไลน์จะไปทีก็คือต้องไปตามสถานที่เนาะมัน,ม,นมันไม่ได้มีออนไลน์แบบนี้ครับแล้วก็จะเจอ,เจอกันได้ยากแล้วก็จะเข้าคอร์สทีก็1,800บาทนะฮะตอนสมัยก่อนนะฮะที่ผมอยู่ก็คือตอนนั้นผมก็ติวปี5 6กนั่นแหละนะฮะช่วงกุมภาอะไรเงี้ยก่อนจะสอบนะฮะปี56ผมก็ติว ไปนั่งติวเออมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรไหมทีนี้เอาส่วนแรกก่อนคือเราเนี่ยอ่านหนังสือเต็มที่ไหมแต่เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยเราไปซื้อหนังสือมาเนี่ยมันก็ดีทุกที่ทุกสำนักแหละนะครับไม่มีที่ไหนไม่ดีหรอกดังนั้นเขาจะไม่ทําออกมาไม่มีใครหรอกครับที่เขียนหนังสือมาเพื่อเพื่อเพื่อฆ่าคนอื่นแต่เราเขียนหนังสือมาเนี่ยเพื่ออยากให้คนได้นะครับเนาะมันจะได้ขยายฐานออกไปนะครับแบบนี้โดย บางก็ต้องยอ้อนกลับมาว่าในการที่ไปสอบกฎหมายก็ลองเทียบดูว่าเนื้อหากฎหมายเอาเรื่องกฎหมายก่อนนะฮะเนื้อหากฎหมายหรือเนื้อหาข้อสอบเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ลองไปเปรียบเทียบกับจํานวนข้อสอบดูทีเนี้ยการที่เราจะทําข้อสอบกฎหมายนะครับได้มากที่สุดอย่างไรหรือมันจะออกตรงเป๊ะอย่างไรเนี่ยมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรไหมถ้าอ่านเองมันเหมือนงมเข็มแน่นอนนะครับมันก็จะมี ถ้าเอาปัจจุบันก็คือหลายสำนักเขาใช้ข้อสอบเก่ากันนะฮะใช้ข้อสอบเก่ากันตรงตอนที่ว่าพอน้องๆทุกคนเข้าห้องสอบแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น้องๆจะคืนมาให้พวกเราเพื่อเช็คเป็นการรีเช็คข้อสอบและก็รีเช็คคําตอบไปด้วยเนี่ยนั่นคือการที่ข้อสอบเนี่ยมันตรงกับเนื้อหานี่ไหมแล้วเราสร้างแบบทดสอบเนี่ยสร้างข้อสอบขึ้นมาเนี่ยมันไปตรงกับกับข้อสอบที่ออกในห้องมากน้อยเท่าไหร่นะครับดังนั้น ถ้าอ่านเองผมว่างมเข็มอยู่ดีแต่ถ้าลงติวผมว่ามันมีความใกล้เคียงมากที่สุดเพราะตั้งแต่ทำติวมานะครับหลายๆคนก็ให้ฟีดแบ c กกลับมาโดยที่บ่งบอกถึงข้อสอบว่ามันเป็นแบบไหน,ม,นมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะแบบว่าออตอบข้อกอไก่เขียนเหมือนกันเป๊ะอะไรอย่เงี้ยมันคงไม่ใช่เนาะแต่ว่าแนวทางหรือตัวเนื้อหาแล้วก็ลักษณะคำตอบ ผมว่าเหมือนกันชัดเจนเป็นมีคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะดูยังไงแบบนั้นดังนั้นการการลงติวอ่ะเป็นเป็นโอกาสที่ดีแต่ถ้ามันมันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนครับไม่เหมือนกันเพื่อนผมเคยอ่านหนังสือด้วยด้วยการเปิดเพลงไปด้วยแล้วช่วงเวลาเขาอ่านเนี่ยคือเขาอ่านประมาณหลังเที่ยงคืนไปจนถึงตีห้านะครับของเขาแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบอ่านโดยการที่ไม่มีเสียงใดลบรบกวนฮะต้องเป็นเสียงเงียบ ะะก็คือช่วงกลางคืนก็คือหลังสองทุ่มไปจนถึงตีสองนี่คือช่วงเวลาของผมที่ผมจะอ่านแล้วผมก็จะอ่านเองสรุปเองเขียนเองแล้วก็ฟังข้อสอบแต่ก่อนมันไม่มีติวแบบนี้นะฮะการฟังเนี่ยฟังจากการที่เราเอามือถือเนี่ยเข้าไปไปที่ที่เราไปติวฮะแล้วก็อัดเสียงแบบเสียงแตกๆแบบนั้นแหละกลับมาฟังซ้ำๆๆแบบนั้นแหละแล้วก็อัดเสียงตัวเองเองอะไรแบบเนี้ยนะ,ะับผมเชื่อว่าการที่ลงติวอะ่ะ มันมันช่วยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าโดยประสบการณ์คือผมก็อ่านอ่านนะครับแต่พอผมเข้าไปห้องติวเนี่ยผมก็ตอบนะฮะตอบผิดตอบถูกแต่ส่วนใหญ่ตอบผิดอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ตอบผิดอยู่แล้วแต่พอเออเราก็จะรู้ไกด์ไลน์หรือวิธีการในการทําแล้วก็อ่าข้อสอบเราจะเริ่มมองแคบมากที่สุดแล้วเราจะได้รู้ว่าในส่วนของรายละเอียดที่ที่เราจําเป็นต้อง ต้องลงเนี่ยมันต้องอ่านทั้งหมดไหมกับระยะเวลาที่เหลือมันจําเป็นต้องไปอยู่แค่ตรงนี้ไหมไม่ใช่นะครับเขาก็จะให้หรือตัวผมก็จะให้คีย์เวิร์ดสำคัญแล้วก็ให้ตัวสเปซิฟิกที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าเฮ้ยมันมันแค่นี้มันมีตรงเนี้ยและข้อสอบมันจะถามแบบนี้นะซึ่งมันก็เป็นไปตามแบบนั้นนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่จะเพิ่มก็คือว่าเราต้องทบทวนด้วยตัวเราเองไม่ใช่แบบว่าผมเจอกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกคนก็มาเจอผมแค่หนึ่งครั้งเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้า ผมเจอกับทุกคนหนึ่งครั้งแต่ทุกคนนะครับทบทวนรอผมเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งสามสิบครั้งมันถึงเป็นโอกาสที่ทุกคนจ,จะผ่านได้โดยที่ทุกคนจะไม่เสียใจเลยว่าทําไมเหลือหนึ่งคะแนนทําไมเหลือสองคะแนนนะฮะทำไมเหลือสามคะแนนทําไมเหลือห้าคะแนนนะครับอ่าแบบนี้ใช่ครับสมัยนั้นก็ไปติวกับพออายุ <laughs> นะครับเออไปติว ปีห้าหกอันแหละครับพอยุทธนะฮะเออนะซึ่งซึ่งตอนนั้นก็ก็ก็ฟังแค่ก็แต่จริงๆเราเราอ่านด้วยตัวเองเยอะเหมือนกันเราก็ต้องอ่านด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับตอนที่เราไปเจอเนี่ยเราจะได้เราจะได้การอ่านที่แคบลงหรือว่าได้ตัวที่ที่หลายๆอย่างที่ มันทําให้เราชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่เสียเวลาแล้วเราก็จะมีเวลาทบทวนให้มากขึ้นแล้วยิ่งปัจจุบันนี้ข้อสอบมัน,มนเพิ่มตัวข้อมากขึ้นแล้วก็มีมีความถนัดที่เราถนัดบางส่วนแต่อีกส่วนเราไม่ถนัดต้องทํำยังไงมันก็ต้องหาตัวช่วยเนาะนะครับเพื่อที่จะให้ก้าวเข้าสู่การสอบบรรจุให้ได้แล้วก็อยากอ่านหนังสือแค่ปีเดียวอะไรเงี้ยไม่อยากแบบโอ้โหกลับมาอีกและอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะ1คะแนน2คะแนน3คะแนน4หรือ 5, 5ะคะแนนเงี้ยมันเป็นตัวที่แบบ ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเนาะดังนั้นแปลว่าทุกคนอ่ะมันต้องขยันมากๆากครับบางคนก็อาจจะหนึ่งรอบแล้วเขาทําได้แต่เราไม่ใช่หนึ่งรอบเราก็ต้องทําให้มากนะครับยังไงสุดท้ายแล้วคนที่ตั้งใจและขยันนะฮะยังไงก็ได้อยู่แล้วครับเชื่อผมเถอะนะครับนะโอเคเนาะต่อประเด็นตรงนี้ไปอ่ะทีนี้ในส่วนของรายละเอียดตัววิบวังคองเนี่ยนะฮะหมวดที่1มันพูดถึงตัวคณะกรรมการเนาะเวลาพูดถึงบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเขาก็คือจะมีหน้าที่ในการพิจารณา นะครับเป็นผู้พิจารณาหรือให้คำแนะนำนะครับพิจารณาให้คำแนะนำพวกนี้เขาจะต้องมีคณะกรรมการนะครับจะต้องมีคนที่เป็นคล้ายๆเหมือนว่าเจ้าหน้าที่เขาทำมานะครับนะครับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำมาแบบนี้บางทีอ่ะ คณะกรรมการเขาไม่ได้ไว้ใจเนาะนะครับเขาก็เหมือนเป็นคนที่คอยพิจารณาหรือคอยตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ส่งมาให้เขาเนี่ยจะต้องเซ็นไปเนี่ยมันถูกผิดมากน้อยเท่าไหร่คณะกรรมการมีแค่เนี้ยก็จะมีวาระมีกรรมการใครบ้างประธานทุกข้อสอบจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชาการทางปกครองทีนี้ส่วนสําคัญจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนส่วนสําคัญอยู่นี่เลยหมวดที่2คือพูดถึงคําสั่งทางปกครองไอ้ตัวนี้แหละสําคัญนะครับ สำคัญมากสาหรับคําสั่งทางปกครองเนี่ยมันมีอยู่7ประเด็นที่ที่จะเกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นนะครับสำหรับค okay. ําสั่งทางปกครองส่วนที่1เลยเป็นการพูดถึงเจ้าหน้าท evet ี่รายละเอียดของเจ้าหน้าที่มีอะไรรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ก็ค <ER> ือเป็นในส่วนของบุคคลคณะบุคคลหรือว่าในส่วนของนิติบุคคลเจ้าหน้าที่ตรงเนี้ยเขาจะพูดถึงประเด็นของเจ้าหน้าที่ที่สามารถพิจารณาทางปกครองได้โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยห้ามเป็นบุคคลต่อไปนี้ เป็นคู่กรณีเองอย่างเงี้ยนะครับห้ามมาทําการพิจารณาทางปกครองเพราะมันดูไม่เป็นธรรมนะครับแบบนี้อ่านะครับหรือใครครับคู่กรณีนะครับเจา้าหน้าที่ห้ามเป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีอาจจะมีความเอ็นเอียงใช่ไหมครับเป็นญาติการเป็นญาติมีญาติที่นับนะครับลำดับเนี่ยได้3าชั้นนะครับ แล้วก็ญาติทางแต่งงานได้สองชั้นพวกนี้จะมีรายละเอียดลงไปอีกนะครับเดี๋ยวไปพูดในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับเป็นผู้แทนเอ่ยเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้นายจ้างหรือว่าแม้กระทั่งเป็นตามที่กฎกระทรวงกําหนดนี่คือรายละเอียดของตัวเจ้าหน้าที่ว่าใครที่ทําในส่วนของการพิจารณาได้และใครบ้างที่ทําไม่ได้ข้อสอบก็ถามว่าเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถพิจารณาทางปกครองไ,ด,ไงด้เห็นไหมครับมันมีทั้งหมดใช่ไหมครับเท่าไหร่ หรือเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้สามารถพิจารณาทางปกครองได้ก็ไปเอาคนที่สามารถทําได้แล้วเอาเอาไอ้ตัวหกตัวเนี้ยมาเป็นช้อยลวงนะเนี่ยมันก็สร้างมาแบบนี้คําถามนะครับนี่คือส่วนที่1ต่อไปส่วนที่2เป็นคู่กรณีคู่กคู่กรณีเนี่ยเป็นใครได้บ้างนะครับเรามองภาพง่ายๆว่ามันคือเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะฮะเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นดังนั้น คนที่ทําคําสั่งทางปกครองได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรอครับรอให้คู่กรณีเข้ามาก็คือผู้ยื่นคําขอน่นหลยยื่นเข้ามาเขาถึงจะทําการปกครองได้ใช่ไหมครับนั้นคู่กรณีคู่กรณีเนี่ยอาจจะเป็นแค่คนคนเดียวก็ได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามัญชนทั่วไปได้หมดเลยหรืออาจจะเป็นที่เราไปขัดแยง้งซึ่งโอโ้เป็นกลุ่มคณะบุคคลเลยนะฮะขัดแย้งขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเป็นนิติบุคคลที่เป็นห้างร้านบริษัทต่างๆแบบนี้ มันก็มีมีกรณีของการที่เราจะฟ้องร้องกันได้นะครับนี่คือตัวคู่กรณีต่อมาเรื่องของการพิจารณาการพิจารณาแปลว่าการยื่นเอกสารเข้าไปใช่ไหมครับถือเอกสารเข้าไปฮะดังน,นั้นเอกสารที่เอาไปให้ในส่วนของอในส่วนของการพิจารณาเนี่ยลำดับแรกเนี่ยเอกสารต้องเป็นภาษาไทยก่อนนะต้องเป็นภาษาไทยเพราะประเทศไทยเนาะมันก็ต้องอ่านภาษาไทยสินะฮะเอกสารที่ยื่นไปต้องเป็นภาษาไทย แต่ถ้าเอกสารนั้นเป็นภาษาต่างประเทศเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับได้ตอนที่เลยบอกอะไรครับให้ทําเป็นคําแปลมาก็ต้องไปทําเป็นคําแปลไทยมาตามที่กฎกระทรวงกําหนดด้วยแต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่บอกว่าภาษาต่างประเทศก็ได้สามารถใช้ได้อันนั้นก็ตามแต่เจ้าหน้าที่นะครับสําหรับเรื่องของการพิจารณานะครับพอได้ในส่วนของการพิจารณาเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งสิทธิ ให้คู่กรณีทราบมีคู่กรณีแล้วใช่ไหมมีคนมายื่นและมีผู้มายื่นคําขอแล้วเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการพิจารกก็จะแจ้งไปหาคนที่เป็นคู่กรณีว่ามีสิทธิอะไรนะครับตรงนี้เนาะรวมถึงเจ้าหน้าที่จะทําอะไรเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่นํามาเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างการลงไปดูหลักฐานเนี่ยมันก็จะมีการตรวจสอบใช่ไหมครับว่าเรื่องของหลักฐานต่างๆที่ส่งมาเนี่ยมันมีความเป็นจริงหรือเท็จ มากน้อยเพียงใดนะครับอีกส่วนก็คือคู่กรณีสามารถขอดูเอกสารได้ด้วยนะครับขอดูเอกสารที่เป็นไงครับมีการจัดทําต้นล่างคำวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วถ้ามีการจัดทําขอดูได้แต่ถ้ายังไม่ได้จัดทําดูไม่ได้เนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะเราจะไปเอามาดูได้อย่างไรใช่ไหมครับนี่คือเรื่องของการพิจารณาต่อมารูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง ร,ร,ร,รูปแบบของคําสั่งทางปกครองก่อนครับรูปแบบของคําสั่งทางปกครองเนี่ยจะมีอยู่3ส่วน 1. มีแบบวาจาครับเป็นแบบวาจาด้วยนะครับที่เป็นรูปแบบคําสั่งทางปกครอง2เป็นหนังสือ3เป็นในส่วนของอประเภทอื่นนะครับที่สื่อความหมายได้เองนะครับเป็นสื่อที่มีความหมายในรูปแบบอื่นได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ส่วนไอ้ตัวที่เป็นรูปแบบที่เป็นวาจาเนี่ยหากร้องเป็นหนังสือต้องภายใน7วัน แล้วไอ้ตัวที่เป็นรูปแบบของหนังสือเนี่ยมันต้องมีรา,ายละเอียดวันเดือนปีผู้ลงนามนะครับข้อเท็จจริงอะไรอยู่ในส่วนของตัวหนังสือให้ทราบด้วยนะครับอ่าส่วนคำสั่งทางปกครองเนี่ยก็คือเป็นคำสั่งที่อ่าที่อุดธรณนได้นะฮะคำสั่งเนี้ยสามารถอุทธรณนได้เหมือนกันหรือคำสั่งทางปกครองนั้นก็จะใช้กับบุคคลเท่านั้นนะครับอ่าต่อไปเรื่องของการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง นะครับผมจะไล่ไล่ประเด็นไปทีละส่วนนะครับเพื่อให้เข้าใจ <c oughs> คือมันจะเน้นมาที่เรื่องของคําสั่งทางปกครองนี้เป็นหลักเลยนะครับว่ากระทําการอะไรยังไงบ้างนะครับต่อมา,อาการเพิกถอนคําสั่งของขออภัยครับไม่ใช่การเพิกถอนการอุทธร์ครับการอุทธร์คําสั่งทางปกครองเนี่ยจะมีในกรณีของผู้ยืน่นใช่ไหมครับผู้ยื่นกับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะสำหรับาการอุทธร์คําสั่งทางปกครองเนี่ยัวผู้ยื่นเลย ผู้ยื่นต้องยื่นไปที่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์การยื่นคือยื่นภายใน90วันนะฮะที่ยื่นไปที่คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เนี่ยส่วนคําอุทธรณ์นะฮะก็คือการอุทธรณ์เป็นหนังสือครับอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์เป็นหนังสือการอุทธรณ์ที่เป็นหนังสือเนี่ยนะครับนั่นก็คือจะมีรายละเอียดที่เป็นเรื่องของข้อโต้แย้งข้อเท็จจริง ยื่นภายใน15วันตรงนี้ก็ออกข้อสอบมาแล้วนะฮะถามว่าการยื่นอุทธรณ์ส่วนใหญ่ทุกคนอะ่ะไปเลือกตอบ30วันเพราะเหตุเกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ที่เป็นการอุทธรณ์กฎหมายระเบียบข้าราชการครูแต่ถ้าเป็นอุทธรณ์ตามวิบกครองเนี่ยเขาให้อุทธรณ์ภายใน15วันนะครับตรงนี้เจ้าหน้าที่ครับเมื่อมีการยื่นมาแล้วใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับครับแล้วทําการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่ว่าถ้า ไม่สามารถที่จะแล้วเสร็จได้ต้องสามอขออภัยครับถ้าพินามไม่แล้วเสร็จภายใน30วันสามารถขยายได้โดยการขยายคือขยายไปได้อีกครับแต่ไม่เกิน30วันนั่นเองนะครับนี่คือการุอธถอนต่อไปการเพิกถอนผู้ที่จะทําหน้าที่เพิกถอนมีอยู่2คนคือเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชานะครับให้เพิกถอนภายใน90วันนะครับนะส่วนผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับ ตรงนี้จะมีค่าทดแทนให้ด้วยซึ่งจะต้องร้องภายใน180วันนะครับที่มีความเสียหายจากคำสั่งทางปกครองนะครับตรงนี้ส่วนประเด็นของการขอให้พิจารณาใหม่เนื่องจากอาจจะพบหลักฐานใหม่อาจจะเพิ่งหาพยานเจอพยานตัวจริงไม่ได้เข้าไปอยู่ในส่วนของการพิจารณาทางปกครองเลยแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นสามารถได้นะครับพิจารณาใหม่ภายใน90วันนี่คือหลักๆของคำสั่งทางปกครองเลยครับที่จะดําเนินการ นะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับต่อมาการบังคับทางปกครองตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของใครเป็นผู้บังคับนะครับเรื่องของการบังคับให้ชําระเงินหรือให้กะระทําระเว้นการกระทํานะครับตรงนี้มันก็จะมีบอกเนาะถ้ามีในส่วนของหนังสือแจ้งเตือนมาคุณไม่ทํานะครับมันก็จะมีในเรื่องของการขายทอดตลาดใช่ไหมครับอะไรพวกนี้อ่าที่เกี่ยวข้องนะครับมันก็จะมีการยึดทรัพย์กี่ปีอะไรพวกนี้นะครับแบบนี้นะ ต่อมาหมวดที่3เรื่องของระยะเวลาและอายุความโดยตัวระยะเวลาและอายุความเนี่ยมันจะมีกรณีของเจ้าหน้าที่หรือกรณีของอผู้ที่ยื่นไปประชาชนทั่วไปมันจะมีความต่างกันอยู่นะครับว่าระยะเวลาหากมันไปตรงกับวันหยุดเนี่ยนะครับมันมันจะทํำยังไงดีนะฮะมีอยู่2ประเด็นของเจ้าหน้าที่กับของกรณีประชาชนทั่วไปนะครับหมวดที่4เป็นเรื่องของการแจ้ง การแจ้งเนี่ยเราจะแจ้งไปยังไงสําหรับคู่กรณีเหล่านี้เมื่อมีคนมายื่นคําขอนะครับประเด็นของการแจ้งเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5ประเด็นด้วยกันอันดับแรกเลยคือแจ้งเป็นหนังสือโดยที่เป็นบุคคลนําไปส่งนะครับของอของในส่วนของปกครองเองนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่จะนำหนังสือไปส่งให้นะครับตรงนี้อ่าสองครับนั่นคือการส่งทางไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็จะมีอยู่2แบบคือภายในประเทศกับต่างประเทศ ถ้าภายในประเทศเนี่ยพ้นไป7วันนะครับถือว่าคุณได้รับแล้วนะส่วนต่างประเทศเนี่ยสิวันครับถือว่าได้รับแล้วต่อมาเมื่อเจอผู้รับเกิน50คน50คนขึ้นไปเลยนะครับในกรณีนี้โอ้โหจะแจ้งยังไงใช่ไหมครับอันดับแรกติดไว้ที่ทําการของเจ้าหน้าที่ก่อนเลยนะครับสไว้ที่ว่าการอําเภอของผู้ที่รับนะครับ ซึ่งการรับถ้าพ้น15วันถือว่า50คนนี้เกิน50คนเนี่ยได้รับแล้วนะครับประเด็นต่อมาคือผู้รับเกิน100คน100คนแบบนี้เยอะกว่าเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นการแจ้งเนี่ยต้องแจ้งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะครับพ้น15วันถือว่าได้รับกรณีสุดท้ายคือเป็นกรณีที่เร่งด่วนนะครับถ้า1 2 3วันผมผมก็ว่าช้าใช่ไหมครับมันเร่งด่วนพรุ่งนี้ต้องเข้าสารแล้วต้องขึ้นสารแล้วใช่ไหมครับดังนั้นกรณีนี้คือเครื่องโทรสารนั่นเอง นะครับเป็นการแจ้งเนาะส่วนคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการก็จะเป็นการพูดถึงตัวคุณสมบัติมีเท่านี้ทั้งหมดนะครับนี่คือตัวกฎหมายวิบคองที่อยู่ข้างหน้านะครับ้ห้าบนะโอเคเดี๋ยวเราไปรูไปดูรายละเอียดกันครับว่าในตัวข้อสอบนี้มันพูดถึงประเด็นอะไรบ้างนะครับทุกคนดูข้อที่1เลยนะครับดูข้อที่1ครับ ข้อที่1นะครับข้อนี้ถามถึงในส่วนของวันบังคับปี39เนาะนะครับดังนั้นคำตอบก็คือ13พฤษภาคม2540นะครับเพราะวันประกาศเนี่ยอยู่ที่14พฤศจิกาแต่ต้องพ้นกำหนด180วันก่อนนะครับพ้นพ้น180วันนั่นเองนะครับก็เลยถึงจะสามารถบังคับใช้ได้ต่อไปข้อที่2ครับ ข้อที่2ถามถึงในส่วนของวันบังคับใช้เช่นกันนะครับแต่ไปถามฉบับที่3ปี2,562นะถามฉบับที่3ปี2,562ดังนั้นตัวกฎหมายนี้นะครับในปี62เนี่ยเขาจะามีเพียงแค่มาบางมาตาเท่านั้นนะครับถึงถึงจะพ้นกำหนด180วันแต่ว่าโดยตัวอื่นๆเนี่ยก็คือบังคับใช้ 28พฤษภาคม2562ส่วน27เนี่ยเป็นในส่วนของวันประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับตรงนี้อ่านะครับข้อที่3ข้อนี้อาจจะถึงถามถึงภาพรวมเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าผมพูดเนี่ยนะครับพูดถึงจํานวนหมวดกับจํานวนมาตราให้ทราบเนาะนะครับว่าในตัวกฎหมายวิปกครองเนี่ยมีกี่หมวด นะฮะแน่นอนหลายคนต่อมา5หมวดแน่นอนครับ5หมวดเนาะนะครับหมวดที่5คือพูดถึงตัวคุณนสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาทางปกครองนั่นแหละนะแต่ว่าจะมี7 8มาตาหรือ87มาตาจำไว้นะมาตาต้องเป็นมาตาคี้เลยฮะจากนั้นก็ต่อนะครับ5หมวด87มาตานี่เองนะครับอืมโอเคต่อมามาดูในส่วนของมาตาที่3 มาตราที่3ตรงนี้เขาพูดถึงวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนั่นเองวิธีปฏิบัตริราชการทางปกครองเนี่ยนะครับเป็นไปตามกฎหมายซึ่งอยู่ในตัวกฎหมายพระราชบัญญัติตัวพรบรอ,ยอยู่แล้วยกเว้นครับกรณีที่กฎหมายกําหนดวิธีปกครองไว้เฉพาะดังนั้นกฎหมายปกครองเฉพาะนะครับ มีความเป็นธรรมมีมาตรฐานซึ่งไม่ต่ำกว่ากฎหมายนี้กฎหมายอื่นที่เป็นกฎหมายปกครองเช่นกันดังนั้นเฉพาะดังนั้นเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานอยู่3ตัวนี้นะครับถือว่ายกเว้นไม่ต้องใช้กฎหมายวีปกครองให้ใช้กฎหมายนั้นได้เลยเพราะกฎหมายของคุณถือว่าเฉพาะอยู่แล้ว เป็นธรรมอยู่แล้วมีมาตรฐานอยู่แล้วไม่ต้องมาเกี i i ่ยวข้องกับตัวกฎหมายวิบาคองได้นะครับอ่าและในตัวกฎหมายวิบาคองก็คือไม่ให้ใช้บังคับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์นะครับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กําหนดกฎหมายนะครับนะดังนั้นนี่เองนะครับห้ามใช้นะครับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ที่มันโต้แย้งนะฮะหรือมันโต้แย้งที่อยู่ในส่วนของตัวกฎหมาย ส่วนต่อมานะครับตัวกฎหมายนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับใครบ้างน,นะครับมีอยู่9ส่วนด้วยกันที่ไม่ได้บังคับใช้หรือไม่ได้ใช้กับ9คนนี้นะค9คนนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับหนึ่งเลยคือรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐสภาก็คือตัวกฎหมายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวสสแล้วก็ สอวอานะครับเพราะเขาก็จะมีกฎหมายนะฮะสภานิติบัญญัติของเขาอยู่แล้วนะครับงนั้นรัฐสภาส,ส,สวสวก็จะไม่เกี่ยวกับกฎหมายวิปากองคณนะรัฐมนตรีนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของนายกเนืองกับโปรโมตอ,อื่นนะครับอีกไม่เกิน35นะครับตรงนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องนะเพราะอยู่ในส่วนของฝ่ายบริหารตรงนี้นะครับ 2. เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญพวกองค์กรอิสระใช่ไหมครับกกตปปชพวกเนี้ยนะครับเหล่านี้ไม่ต้องใช้ตัวกฎหมายวิปกครองต่อมาการพิจารณาของนายกครับนะของนายกเองหรือตัวรัฐมนตรีเกี่ยวกับตัวโโลบซีนะฮะตัวนโยบายโดยตรงเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับตัวที่จะต้องมาใช้ในตัวกฎหมายวิปกครองนะครับศาลครับการพิพากษาค,าาคาดีของศาล นะครับหรือในส่วนของการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นเรื่องของการพิจารณาคดีการบังคับคดีการวางทรัพย์พวกนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายวิบคกองนะครับต่อมาครับเรื่องของการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นะครับเหล่านี้เรื่องของนโยบายต่างประเทศนะครับเรื่องของทหารเรื่องของยุติธรรมอาญาเรื่องของศาสนานะครับมีอยู่9ส่วนด้วยกันเหล่านี้นะครับ ไม่ต้องใช้ตัวกฎหมายวิปกครองโดย9ส่วนนี้หากได้รับการยกเว้นนะครับที่ไม่ต้องใช้ตัวกฎหมายนี้ดังนั้นต้องตาเป็นเลยครับใช้กฎหมายคือตาเป็นพระราชกิจสติกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองดังนั้นตรงข้อสอบตรงนี้ก็จะมีตรงนี้แหละที่เป็นข้อสอบนะครับ9ข้อนี้แหละครับที่เป็นข้อสอบแล้วก็ไอ้ส่วนเนี้ยก็เป็นข้อสอบ นะครับที่มักจะออกสอบนาะที่มันเป็นข้อสอบที่มันสามารถเอาไปสร้างสร้างข้อสอบได้นะครับว่าตัวกฎหมายวิปกรครองเนี่ยไม่ใช้บังคับกับใครบ้างหรือตัวกฎหมายวิปกรครองห้ามบังคับห้ามใช้กับบุคคลต่อไปนี้ยกเว้นพอยกเว้นเป็นไงครับแปลว่าใช้ได้นั่นเองนะครับหรือการยกเว้นต้องใช้กฎหมายใดแบบนี้นะโอเคต่อไปครับ ตรงมาตราที่5ตรงนี้จะพูดถึงในส่วนของตัวที่เป็นคํานิยามนะครับตรงนี้ก็ออกเหมือนกันซึ่งคํานิยามตรงนี้ไปออกในส่วนของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับข้อสอบนะครับข้อสอบถามว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตรงกับข้อใดยอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เป็นประเด็นนะฮะแต่เราก็ต้องเก็บคํานิยามทั้งหมดเลยอ่ะดูเลยนะครับ สำหรับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับความหมายคือการเตรียมการและการดำเนินงานการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ครับเพื่อจัดให้มีนะครับเพื่อจัดให้มีอะไรเป็นการเตรียมการดำเนินการนะครับมีนี่เลยหนึ่งเลยมีในส่วนของคำสั่งทางปกครองนะครับมีในส่วนที่หนึ่งมีในส่วนที่สองนั่นก็คือในส่วนของกฎครับ นะมีในส่วนของกฎแล้วก็มีในส่วนที่3นั่นคือการดำเนินการนะครับในทางปกครองเองดังนั้นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยนะครวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ทั้งหมด3ส่วนความหมายนะวิธีปฏิบัติจะมีอยู่31คําสั่งทางปกครอง2กฎ แล้วก็3การดําเนินการนั่นเองอยู่3ส่วนด้วยกันถือว่าเหล่านี้เรียกว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับคํานิยามต่อมามาดูในส่วนของการพิจารณานะครับการพิาาารพจารณาทางปกครองครับการพิจารณาทางปกครองการพิจารณาทางปกครองจะเห็นว่ามีความเหมือนกันเลยนะครับมันคือการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เหมือนกันเลยกับวิธีปฏิบัติ แต่มันให้มีแค่อย่างเดียวครับมันให้มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือให้มีเพียงแค่คำสั่งทางปกครองเท่านั้นนะการพิจาณาทางปกครองเนี่ยเป็นการเตรียมการดำเนินการให้มีคำสั่งทางปกครองเท่านั้นครับแต่ถ้าวิธีปฏิบัติจะเกิดอยู่3นั่นคือคำสั่งทางปกครองกฎแล้วก็การดำเนินการนะครับนี่คือความต่างอ่านะครับ โอเคพอพูดถึงคำสั่งทางปกครองนะครับดูเลยคำสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับความหมายคืออะไรบ้างอันแรกเลยคือการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายให้กระทาเห็นไหมครับให้กระทาต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตามอำนาจของกฎหมายด้วยนะครับที่ให้ทําให้ทําคําสั่งเรื่องของการสั่งบรรจุแต่งตั้งอย่างเงี้ยนะครับ เขาก็ทําตามอำนาจกฎหมายซึ่งเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์คำว่าสร้างนิติสัมพันธ์นั่นคือการเกี่ยวข้องกันทางกฎหมายนะครับเป็นการเกี่ยวข้องกันคำสั่งมาแล้วนะครับว่านายสุพจน์นะครับเป็นผู้สอบได้ลำดับที่ของกอสจเห็นไหมครับชื่อเรา สัมพันธ์กับกฎหมายแล้วเพราะมีชื่อบรรจุแล้วครับนะน้องบอกว่าเอ่ยชื่อผมเถอะผมจะได้บรรจุแล้ว <c oughs> เอองี้นะฮะมีความสัมพันธ์แล้วนะครับระหว่างบุคคลนะระหว่างบุคคลก็คือในส่วนของคําสั่งนะครับของกสจาน,นั้นกับเราระหว่างกันนะครับซึ่งทําให้เกิดเลยครับการเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับนะครับกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลอาจจะแค่ถาวรหรือชั่วคราว นะฮะอาจจะไม่ถาวรหรือชั่วคราวก็ได้แบบนี้นะครับเรื่องอะไรครับสั่งการอนุญาตอนุมัติวินิจฉัยอุทธรรับรองรับจดทะเบียนไม่หมายความรวมถึงการออกกฎไม่เกี่ยวกับการออกกฎครับนะ,ะคำสั่งทางปกคอรองเนี่ยใช้กับบุคคลเท่านั้นบุคคลเท่านั้นนะครับนะคำสั่งทางปกคอรองใช้กับบุคคลนะ,ะใช้กับบุคคลดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับกฎ ตรงนี้บอกแล้วเพอาะข้อสอบออกตรงนี้เยอะครับตรงนี้เยอะเลยข้อสอบถึงบอกว่าเนื้อหามันสําคัญนะฮะเนื้อหามันสําคัญดังนั้นต้องเข้าใจในตัวประเด็นของเนื้อหาให้ได้พอข้อสอบออกเราก็จะตีโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ มาดูเรื่องของการอื่นกําหนดในกฎกระทรวงเมื่อสักครู่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับกฎใช่ไหมครับไม่เกี่ยวข้องกับกฎเรามาดูที่กฎกันกฎก่อนเลยถ้าเป็นในส่วนของคําสั่งทางปกครองจะเกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นนิติสัมพันธ์นั่นคือเกี่ยวข้องกันทางกฎหมายกฎพระราชกิจสดีกาเห็นไ,ไหมครับไม่ได้บังคับกับใครเป็นหลักไม่ได้บังคับกับตัวผมคนเดียวเท่านั้นแต่ตัวกฎหมายนี้บังคับ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายนี้นะครับเป็นกฎกระทรวงเป็นประกาศกระทรวงเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นนะครับระเบียบข้อบังคับซึ่งทั่วไปครับนะครับดังนั้นกฎหมายถึงรูปแบบทั่วไปไม่ใช้กับบุคคลใดบุคคลนั้นเป็นการเฉพาะนะครับไม่ใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแปลว่าทั่วไปนั่นเองนะครับ ต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยข้อผิดพลาดนั่นคือคำแนก,การที่จัดตั้งขึ้นนะครับตามกฎหมายขององค์กรและวิธีธพิจารณาเพื่อชี้ขาสิทธิและหน้าที่เจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่เป็นใครได้บ้างเจ้าหน้าที่ที่จะมาทําการพิจา,ารณาปกครองห้ามเป็นคู่มั่นเอ่ยนะครับห้ามเป็นบุคคลต่างๆต,ต,ต่อไปนี้ นะครเป็นคู่มั่นเป็นคู่สมรสเป็นผู้แทนอย่างเงี้ยไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ตั้งแต่เป็นบุคคลก็ได้นะครับหรือเป็นทั้งคณะบุคคลก็ได้หรืออาจจะเป็นในส่วนของนิติบุคคลนี่คือตัวเจ้าหน้าที่เป็นได้3แบบนี้บุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลมีอํานาจนะครับใช้อํานาจทางปกครองของรัฐเพื่อดําเนินการตามกฎหมายนะครับ อาจจะตั้งขึ้นตามระบบราชการรัฐวิสาหากิจหรือกิจการอื่นของรัฐนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาคู่กรณีครับคู่กรณีคู่กรณีเนี่ยคือผู้ยื่นคําขอหรือผู้คัดค้านคําขอเนาะคู่กรณีคําว่าคู่มันต้องมี1ต่อ1นึ่งใช่ไหมฮะหต่อ1ไม่1กับ2เนาะมันจะเป็น3 1ต่อ1ครับเป็นคู่กรณีกันอ่านะครับ คนเนี้ยคนแรกเนี่ยต้องเป็นผู้ยื่นคําขอส่วนหนึ่งคนที่สองเนี่ยคือผู้คัดค้านผู้ยื่นบอกว่าไอ้คนเนี้ยผิดมันทําผิดกับเราไอ้คนนั้นบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำเห็นไหมครับอ่านี่คือความหมายนะครับเป็นผู้อยู่ในบังคับนะฮะของคําสั่งทางปกครองหรืออาจจะเข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองนั่นเองนะครับถือว่าเป็นคู่กรณีหมดเลยนะครับมาตราที่6ข้อสอบปีที่แล้วถามรักษาการ นะครับแต่ไปถามในส่วนของรักษาการพรบมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเวลาถึงประเด็นของผู้รักษาการเนี่ยผมก็จะเน้นย้ำเสมอว่าตัวกฎหมายข้าราชการที่ดีทั้งหมด6ตัวกฎหมายเนี้ยถ้าเขาถามในส่วนของผู้รักษาการว่าใครเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติตามด้วยตัวกฎหมายนั้น ตอบได้คนเดียวนั่นคือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการทั้งหมดเลยครับนะนะไปดูข้อที่4กันครับข้อนี้ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดครับข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดครับ ข้อ4อะไรถูกต้องครับกไก่ระยะเวลาการอุทธรต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะกำหนดขไข่ขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธร์ต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะกำหนดขอควายขั้นตอนการอุทธรต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเป็นหลักเกณฑ์ที่ ปะการความเป็นธรรมและมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการหรืององูขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธร์ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้เพราะเป็นหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมและมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการดัรองนั้นเขาพูดถึงขั้นตอนและระยะเวลา,าและระยะเวลาการอุทธร์เนาะพูดถึงตรงนี้นะครับอ่า พูดถึงขั้นตอนและระยะเวลาการถอนตามมาตราที่3เลยที่บอกว่าไม่ให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แยง้งกฎหมายเฉพาะใช่ไหมครับดังนั้นแปลว่าขั้นตอนเนี่ยระยะเวลาอุทรที่ไม่ให้ใช้บังคับแต่ถ้าใช้ได้มันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดตอบข้อขอไข่ครับนะครับตอบข้อขไข่เนาะเพราะไอ้ตัวมาตราที่3ในข้อไม่ให้ใช้เนี่ย นะครับหรือโต้แยง้งก็คือห้ามใช้แต่ถ้าจะใช้ได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะกําหนดให้ใช้ได้นะครับแบบนี้อ่านะครับต่อมาข้อที่5ข้อที่5พระราชบัญญัตินี้ยไม่ให้ใช้บังคับกับข้อใดซึ่งมีอยู่ทั้งหมด9ส่วนด้วยกันท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า การบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ